สวัสดีครับอีฟาร์มลำพูนแม่วันนี้อีฟาร์มลำพูนชวนพี่น้องนะฮะมาหาแนวกินกันมาเสาะกินอย่างล้ำๆกันที่อีฟาร์มลำพูนเนี่ยเจ้านะครับแม่เห็นพี่จ๋าเขากินแล้วก็อร่อยเหลือเกินวันนี้อีฟาร์มมีปลานิลตัวใหญ่ๆเลยฮะอันนี้นี่ฟาร์มเราเลี้ยงเองนะครับแล้วก็แตงกวาเราก็ปลูกเองนะครับแตงกวาอินซีนะแล้วก็นี่ครับชีฝรั่งพันธุ์พื้นเมืองนะครับนี่เราก็ปลูกเองนะฮะมาตำบักแตงตำบักแตงเจ้านะครับนี่ฮะตำแตงเอาราดไปเลยครับปลานิลนึ่งปลานิลนึ่งเราราดเลยน่ากินไหมครับน่ากินไหมครับนี่ชีฟังปลานิลเนื้อแน่นเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับไม่ให้อาหารยอดอันนี้ยอดจริงจูชายที่ใส่ต้มเลือดหมูอ่ะเรากินสดพี่จ่าบอกไม่ต้องอีกอย่างมากมายอีฟาร์มลำพูนก็บอกมันต้องอันอย่างล้ำเหลือเจ้าทำหวานมากเห็นเขาทำกันก็อร่อยดีคนเหนือก็กินข้าวเหนียวนะเจ้าหวานผักพวกนี้เราปลูกเองหมดเลยนะครับนี่ไม่ใช่สละแหน่นะครับแต่ว่าเป็นใบมิ้นปลูกเองเอาพันธุ์มาจากบ้านเพื่อนที่ชัยภูมินะครับไม่ใช่สละแหน่นะครับแต่ใบมันเหมือนสละแหน่มากเลยแต่ว่ามันหอมเหมือนยาสีฟันเลยอ่ะเขาเรียกอะไรไม่รู้นะแต่ผมเรียกใบมิ้นเหมือนกับใน YouTube เขาบอกมาอร่อยหอมมากเลยอร่อยปลานิลนึ่งกับตำบักแตงเข้าติดมือไม่สุภาพขออภัยด้วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับใน YouTube ในแฟนเพจใน TikTok แล้วก็ใน LINE Instagram ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับแฟนๆ eFarm นานๆจะเห็นเจ้าของ eFarm มาชวนกินสักทีเถอะนี่คือผักปลาที่เราผลิตปลูกเองใน eFarm นะครับอีฟาร์มลำพูนครับขอบคุณครับ